สวัสดีครับผมนันทพิชาสุสุเมฆผมพุทธิพงศ์สุทธิเจตดาโรจน์เราคือกลุ่มปังกันยี่วันนี้เราจะมาทำขนมปังไส้ผลไม้สดจะมีส่วนประกอบยังไงวิธีทำยังไงจะติดตามชมได้เลยครับของเราจะมีดังนี้คือ 1. องุ่นแดง 2. แป้ง 3. เกลือ 4. น้ำ 5. เนย 6. ยีสต์ 7. น้ำตาลแล้ววิธีทำของเราจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามต่อไปได้เลยครับครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการทำกันนะครับเริ่มจากผลไม้สดครับผลไม้สดต้องนำไปล้างและเอามาหั่นนำเม็ดออกครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำแป้งกันครับเริ่มจากเอาแป้งขนมปังใส่ลงไปหมดเลยนะครับต่อมานำของแห้งใส่ลงไปหมดครับน้ำตาลยีสต์เกลือแล้วคนให้เขาให้เท่ากันครับหลังจากนั้นสร้างหลุมตรงกลางครับสร้างหลุมตรงกลางครับนะครับต่อไปคือน้ำครับเทใส่หลุมตรงกลางครับพอประมาณนะครับหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เท่ากันครับหลังจากนั้นก็ใส่เนยแล้วก็คลุกเคล้าเท่ากันครับเอาละครับคลุกเคล้ากันแล้วนี่ครับแล้วสักพักหนึ่งเมื่อคลุกเคล้าเสร็จแล้วปล่อยไว้ประมาณ 20-25 นาทีก็จะเป็นดังรูปนี้ครับจะเป็นก้อนกลมแบบนี้ครับยืดได้ครับเรามาเตรียมแป้งกันเสร็จแล้วตอนนี้เรามาดูดังผลไม้ครับผมพุทธิพงศ์ครับเสร็จแล้วครับครับผมนี่ครับนี่คือหน้าตาผลไม้ของเราหลังจากนั้นเราก็จะนำแป้งนี่ครับอย่างนี้ระยัดไส้เข้าไปลูกหนึ่งครับงั้นพอเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับลายนี้นี่ครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็จะได้นี่ครับหลังจากนั้นเราจะนำมาทอดกันน้ำมันรอสักครู่ครับต้องรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับตอนนี้จะรอน้ำมันร้อนสักครู่ครับครับอาจจะรอน้ำมันมาสักครู่แล้วอันนี้ก็เหลือได้ที่ละนำลงครับ
ก็เอาไปพักไว้ปังกันยี่